เปิดดวงนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะประจำเดือนเมษายนนะคะว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรนะวันเสาร์นะคือท่านที่เกิดวันเสาร์เนี่ยคือต้องเรามาระวังนิดนึงว่าช่วงได้ไพ่ The High Printed นะวันเสาร์ก็คือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะก็จะประทานอำนวยโชคลาภอำนวยการเงินให้กับชาววันเสาร์นะคะ The High Printed นะก็คือว่าบางท่านก็อาจจะไปเข้าโบสถ์เข้าพระเจ้าหรือว่าไปทำบุญสร้างพระอะไรก็เป็นการเสริมดวงไพ่ได้ไพ่พระสังฆราชนะการงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสำหรับข้าราชการวันเสาร์การเงินก็มีโอกาสเงินเดือนขึ้นด้วยสำหรับชาววันเสาร์นะคะเป็นจังหวะที่ดีนะวันเสาร์นี้ลงทุนดีนะคะเพราะว่าได้ไพ่เจ็ดไม้เท้าสามไม้เท้าหุ้นส่วนก็ดีนะถ้าทำธุรกิจก็จะมีหุ้นส่วนมีตัวแทนมากขึ้นนะธุรกิจการลงทุนขยับขยายได้การค้าขายจะดีในช่วงของต้นเดือนด้วยแต่วันเสาร์เนี่ยคือท่านจะหมุนเงินนะหมุนเงินเนี่ยช่วงแรกๆก็อาจจะฝึกเครื่องๆหน่อยวันเสาร์ถ้าบางคนทำธุรกิจก็อาจจะหมุนเงินนะคะมาทำการค้าการขายแต่ว่าการเงินของท่านเนี่ยมันหมุนมาแต่ว่าท่านจะได้เงินกลับคืนมาหมุนเพื่อมาทำการค้าการขายนะช่วงแรกๆของการลงทุนมันจะลูกค้าน้อยนิดนึงแต่มันจะได้ให้ของ The High Printed คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยท่านนะเดี๋ยวยอดจะขึ้นนะคะก็ต้องอดทนสำหรับคนที่ทำธุรกิจใหม่ๆสำหรับชาววันเสาร์ขอให้คุณอดทนแล้วก็มีความหนักแน่นในวันเสาร์นะคะก็ให้อดทนหนักแน่นแล้วพอเราทำธุรกิจแรกๆลูกค้าน้อยเดี๋ยวต่อไปเพราะได้ไพ่ของพระสังฆราชแหละคือลูกค้าจะเยอะขึ้นเรื่อยๆขอให้อดทนแล้วก็มีความมุ่งมั่นพยายามวันเสาร์คุณหมอก็ขอแนะนำนะเป็นแบรนด์สวยๆบายหมอนแน่นๆนะคะเอาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะสบู่รังนกคอลลาเจนไลท์นะคะสบู่รักษาสิวฝ้าหน้าขาวนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักหุ่นดีผิวสวยหน้าใสนะคะการันตีโดยหมอยนะแม่นๆเข้าวีรับชมนะอันนี้เป็นเซตรักษาฝ้านะคะใช้คุม2เดือนนะคะสำหรับผู้เป็นสิวเป็นฝ้าหน้าดำหน้าค้ำนะคะรายละเอียดอยู่ที่หน้าเว็บไซต์แล้วก็ FB แบรนด์สวยๆกันนะคะก็คลิกลิงก์ด้านล่าง YouTube เลยค่ะก็รับสมัครตัวแทนจำหน่ายนะคะสบู่รังนกคอลลาเจนไลท์นะเป็นสิวเป็นฝ้าหน้าดำนะคะก็มาใช้ของหมอนี้นะมาเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะเรารับสมัครตัวแทนจำหน่ายลดสูงสุด 50% ก็เข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายของหมอนี้หน้ากันชาววันเสาร์นะคือท่านหมุนเงินไปสักพักหนึ่งสำหรับธุรกิจนะมันอาจจะฝึกเคืองในช่วงแรกแต่ว่ามันจะดีแต่คนรักความรักเป็นไงชาววันเสาร์เนี่ยได้ไพ่5ครับความรักวันเสาร์ก็ต้องระมัดระวังความใจร้อนอาจจะห่างไกลคนรักในช่วงเดือนเมษาคนรักอาจจะไปทำงานต่างจังหวัดต่างประเทศแต่ว่าก็จะกลับมานะถ้าก็จะกลับมาพบเจอกันนะคะทีนี้เจ็ดได้ไพ่นักของการเดินทางเจ็ดไหมคะธุรกิจจะเติบโตนะคะขยับขยายดีการลงทุนการค้าขายดีหุ้นส่วนก็จะดีสำหรับชาววันเสาร์การเงินการทองใครค้าขายอยู่ที่ฝึกเคืองๆนะเดือนที่ผ่านมาเดือนนี้ยอดขายจะดีมากสำหรับเดือนเมษานะเงินเดือนมีโชคมีลาบด้วยได้ไพ่9เหรียญนะมีโชคมีลาบการเงินการทองดีด้วยชาววันเสาร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านให้ไปขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้ของพระสังฆราชก็จะเป็นขอพรต่อพระพรหมนะคะหรือว่าไปบวชถือศีลสมาธิในบวชก็ดีก็คุณหมอขอแนะนำนะคะท่านใดเนี่ยเสริมดวงนะเป็นกำไลนาคราชแหวนนาคราชเสริมดวง12ราศีนะคะปลุกเสกแล้วนะคะก็เป็นอัญมณีเสริมดวง12ราศีก็เข้าไปดูได้ที่ FB นะคะอัญมณีเสริมดวง12และ12ราศีและกำไลนำโชค12ราศีด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับที่ติดตามใครที่สมัครงานจะได้งานทำด้วยนะคะเนี่ยจะหายปิ้นเด็ดคือจะได้งานทำให้ของพระสังฆราชขึ้นได้งานทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยอำนวยอวยชัยให้การงานประสบความสำเร็จแต่ช่วงแรกเริ่มท่านอาจจะเหนื่อยแต่มันจะคุ้มค่าสำหรับการลงทุนสำหรับชาวเสาก็โอเคค่ะขอบคุณค่ะ